กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยมีอาณาจักรในท้องฟ้าที่เจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูแต่จู่ๆดวงดาวก็เริ่มตกลงมาทำให้อาณาจักรถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดเรื่องราวของเกม Sky Children of the Light ก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะเราต้องรับบทเป็นสกายคิดที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าพร้อมกับรับมอบภารกิจฟื้นคืนอาณาจักรด้วยการนำไฟแห่งหัวใจไปเติมเต็มยังสถานที่ต่างๆและในระหว่างการเดินทางนั้นเรื่องราวเล่าขานมากมายที่ถูกเล่าผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพร้อมทั้งช่วยเหลือกับเหล่าสปิริตที่ถูกความมืดกลืนกินและรับรู้เรื่องราวต่างๆของพวกเขาผ่านความทรงจำพร้อมนำไปมอบให้กับวิหารในดินแดนต่างๆและดวงตาแห่งเอเดนก็จะเป็นบททดสอบสุดท้ายสำหรับสกายคิดทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rap Pinks เลยวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Sky Children of the Light เป็นเกมดีๆที่การันตีด้วยคุณภาพมากมายนะคะเกมที่เล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น PC, iOS, Android, Nintendo Switch และ PlayStation อย่างที่ได้เล่าไปข้างต้นนี้เราจะได้รับบทเป็น Sky Kid และเกิดในพื้นที่ที่เรียกว่า Aviary เป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีประตูมิติต่างๆตั้งอยู่และก็จะเป็นประตูเนี่ยที่เราสามารถข้ามไปเพื่อผจญภัยในดินแดนต่างๆที่ถูกความมืดกลืนกินได้โดยแต่ละมิตินะคะก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเกาะรุ่งอรุณทุ่งหญ้าแห่งแสงตะวันป่าลับหุบเขาแห่งชัยชนะแดนร้างทองอารามกรุสมบัติแห่งปัญญาและประตูสุดท้ายคือดวงตาแห่งเอเดนซึ่งหน้าที่ของเราก็คือการนำไฟแห่งหัวใจไปจุดตามสถานที่ต่างๆที่เหมือนกับแท่นหินและเมื่อเราจุดนะฮะแผนที่เราจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆและในระหว่างการผจญภัยเราก็อาจจะเจอเหล่าสปิริตที่ถูกความมืดกลืนกินเพียงแค่เรานำไฟไปจุดให้กับพวกเขาและเราก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆของพวกเขาผ่านความทรงจำจากนั้นเขาก็จะลอยตามเราไปจนถึงวิหารนะซึ่งเราก็นำเขาเนี่ยไปส่งให้กับเอลเดอร์ของแต่ละมิติและบททดสอบสุดท้ายที่เหล่าสกายคิดทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้ก็คือประตูมิติสุดท้ายอันนี้ค่ะดวงตาแห่งเอเดนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากในแต่ละครั้งที่เราทำการสำรวจนะคะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเทียนแห่งหัวใจมาเราจะสามารถสะสมขึ้นไปเรื่อยๆและเทียนพวกนี้เปรียบเสมือนกับของแลกเปลี่ยนที่เราต้องใช้ในเกมนี้ทุกครั้งที่เราช่วยเหลือเหล่าสปิริตเราจะต้องทำการปลดล็อกขั้นต่างๆเพื่อให้ได้รับของรางวัลเป็นทั้งอีโมทท่าทางแล้วก็เป็นของแต่งตัวต่างๆและไม่เพียงแค่นั้นนะคะเราจะค่อยๆอัพเลเวลปีของเราไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราผจญภัยทำให้เราสามารถบินสำรวจได้นานขึ้นและถ้าหากเราเกิดตายในขณะที่เราผจญภัยแล้วก็เราจะต้องเก็บเลเวลปีของเราใหม่เลยเพราะฉะนั้นเกมเลยทำให้เรายิ่งตื่นเต้นขึ้นไปอีกเนี่ยเมื่อเราต้องไปผจญภัยในสถานที่ต่างๆที่มันอันตรายซึ่งตอนที่ลิซ่าเล่นเนี่ยมันทำให้ลิซ่ารู้สึกว่าฉันรักตัวกลัวตายขึ้นมาเลยทันทีนอกจากตัวเกมที่เพลิดเพลินแล้วนะคะจะยิ่งสนุกขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเกมสามารถพบเจอกับผู้เล่นออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์แต่การพบเจอครั้งแรกจะทำให้เราเห็นแค่เงานะคะซึ่งหากเรานำเทียนไปยื่นให้และอีกฝ่ายยื่นกลับมาเราก็จะได้เห็นรูปร่างอวตารของกันและกันจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะอัพค่าความสัมพันธ์ต่างๆที่ตารางกลุ่มดาวผ่านการสื่อสารด้วยท่าทางและเมื่อเรามีความสัมพันธ์เยอะขึ้นเราก็จะสามารถสื่อสารกับเขาด้วยการพิมพ์ตอบโต้กันได้ค่ะที่ลิซ่าชอบมากเลยก็คือเราสามารถที่จะจับมือกับเพื่อนของเราแล้วพากันไปออกผจญภัยด้วยกันได้น่ารักมากและในตอนที่ลิซ่าทำคลิปอยู่นะก็จะมีอีเวนต์พิเศษที่ทางเกม Sky Children of the Light ได้คอลแลบกับมูมินตัวละครสุดน่ารักวาร์ปมาและผจญภัยไปกับเรื่องราวสุดคลาสสิกกับมูมินได้เลยนะฮะโดยเหล่าสกายคิดจะแปลงร่างเป็นผีเสื้อและเข้าไปยังหุบเขามูมินสีขาวดำซึ่งเราจะได้พบกับเด็กสาวนามว่านินนี่เด็กสาวที่ถูกทำให้ล่องหนเนื่องจากการถูกปฏิบัติไม่ดีซึ่งแน่นอนนะคะว่าเมื่อเธอได้เดินทางมาถึงบ้านของครอบครัวมูมินแล้วเธอจึงได้รับการดูแลอย่างดีความห่วงใยที่จะช่วยให้เธอได้รับการเยียวยาและกลับมามีอารมณ์และความรู้สึกอีกครั้งพร้อมๆกับค่อยๆปรากฏร่างของเธอให้เราได้เห็นและทุกครั้งที่นินนี่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองหุบเขาของมูมินก็จะค่อยๆกลับมามีสีสันสดใสดังเดิม
ร่วมสัมผัสกับเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกถึงความห่วงใยมิตรภาพความรักการเติบโตของตัวเองความกล้าหาญและการส่งต่อความอบอุ่นนี้ได้ในอีเวนต์พิเศษนี้เลยนะคะพร้อมทั้งปลดล็อกเสื้อผ้าและของแต่งสุดน่ารักมาใส่กันได้จากที่ลิซ่าได้ลองสัมผัสเกมนี้มานะคะบอกเลยว่าชอบมากและเป็นเกมที่เพลิดเพลินมากจริงๆเพราะว่าเราต้องใช้เทียนที่เปรียบเสมือนกับสกุลเงินในเกมอ่ะในการซื้อชุดน่ารักน่ารักมาแต่งตัวเราจึงอยากที่จะเข้าเกมมาฟาร์มเทียนในแต่ละวันนะคะซึ่งมันจะรีทุกๆวันพร้อมทั้งเจอเพื่อนๆในเกมได้ออกไปผจญภัยด้วยกันต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยแถมเกมยังมีกิมมิคหลายอย่างนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเราเจอคนที่ยืน AFK อยู่แล้วก็จะเห็นเขาเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนแบบกำลังหลับอยู่อะไรแบบเนี้ยการส่งเสียงเรียกเพื่อนในเกมนะคะถ้าเกิดกดค้างก็จะตะโกนดังขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเรียกเพื่อนขอความช่วยเหลือต่างๆได้ด้วยซึ่งถ้าหากใครที่ชื่นชอบเกมแนวผจญภัยสุดแฟนตาซีเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็กับเพื่อนๆ Sky Children of the Light เป็นอีกเกมหนึ่งที่คุ้มค่าแก่การเล่นเลยจริงๆนะคะ